ในวันนี้เนี่ยที่มานะครับไม่มีเจตนาที่จะกลั่นแกล้งคนป่วยหรือไม่มีเจตนาที่จะไปซ้ำเติมคนที่บอกว่าตัวเองอยู่ได้ไม่นานหรือใกล้ตายอันนี้ในฐานะมนุษย์นะครับผมเป็นเพื่อนมนุษย์กับคุณชูวิทย์และไม่มีเหตุส่วนตัวอะไรผมให้กำลังใจคุณชูวิทย์นะครับให้ต่อสู้กับโรคที่คุณชูวิทย์เผชิญอยู่นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการกระทำใดๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือเป็นคนที่ปกติหากการกระทำเข้าข่ายการทำความผิดกฎหมายคุณเศรษฐาในฐานะผู้ได้รับความเสียหายนะครับในฐานะที่ถูกใส่ความใส่ร้ายก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้ให้สังคมเข้าใจนะครับส่วนวันนี้เนี่ยในเนื้อหาของการฟ้องก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากนะครับการที่คุณชูวิทย์ได้ไปแถลงข่าวที่โรงแรมเดวิดนะครับซอยสุขุมวิท24การแถลงข่าวคุณชูวิทย์ได้กล่าวถ้อยคำชัดเจนถ่าวถ้อยคำที่เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงนะครับเป็นการใส่ความคุณเศรษฐาว่าคุณเศรษฐาสมคบคิดร่วมกับผู้ขายและหลบเลี่ยงภาษีทำให้รัฐเสียรายได้ไปกว่า521ล้านบาทนี่คือแบบย่อๆถึงมูลเหตุในการฟ้องคุณชูวิทย์